มาแล้วครับวันนี้กับรายการซุ่มทิ้งซุ่มทิ้งวันนี้เราจะพาคนดวงซวยไปปล่อยไว้ไกลถึงต่างจังหวัดให้กับศัตรูด้วยงบอันน้อยนิดในเวลาที่กำหนดและห้ามใช้ GPS โดยเด็ดขาดครั้งนี้จะต้องคัดผู้เล่นเก่าออกโดย4คนที่พิธีแล้วทางบ้านบอกว่าให้เอารายชื่อออกเราเลยได้เอารายชื่อออกและหนึ่งในนั้นเฟยก็ต้องเล่นด้วยครับเอามาถ่าย ทำให้เมื่อทำการสุ่มคนดวงซวยเลยหนีไม่พ้นตากล้องของผมเฟิร์นคุณแม่เฟิร์นเลยใครคนแรกและเบสวันที่2เบสโดยทั้ง2คนต้องกลับมาถึงบ้านก่อน 6:00 น.มาดูครับว่าครั้งนี้สถานที่ที่เราเตรียมไว้จะหลอนสักแค่ไหนหนูขนลุกอีกแล้วพี่พื้นเพราะว่าตอนนั้นจะมีใครมาช่วยหาคำใบ้หรือไม่และจะกลับมาถึงศัตรูตามเวลาที่กำหนดได้หรือเปล่าและวันนี้ครับที่เราจะมาทิ้งนะครับก็คือที่โรงหนังภูธรนะพูดง่ายๆครับที่เอาภูธรมาทำอินดี้โค้ดคาร์ดและนี่คือเงินที่เขาต้องไปหาให้เจอแล้วทุกคนนี่แล้วคำใบ้เดี๋ยวผมไปต่อกับทุกคนLet's goอย่ารอช้าไปดูกันแล้วเขาก็ทิ้งเราไปพร้อมกับ2ภารกิจแต่ว่าก่อนดูภารกิจเราต้องดูก่อนว่าเขาให้เรามาว่าอ่ะจะดูก่อนเลยอ่ะของหนูก่อนนะทัดคุณยายอุ้ยเอ้ยอู้เย็นๆคนละแบบหนูได้2ขวดได้พัดลมได้ไฟฉายโอเคหนูมีประมาณนี้ของพี่เฟิร์นของพี่เหรอของพี่อุ้ยเย็นๆเหมือนกันจะได้ไม่แย่งกันจริงแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องแล้วก็พัดลมใช้คู่กันดีมากสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นโอ้ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องสู้ชีวิตพี่เราต้องสู้ชีวิตละเรามาดูภารกิจกันก่อนดีกว่าอุ้ยละอย่าพูดเยอะนี่ภารกิจเขาให้เป็นประวัติโรงหนังคลาสสิกล้างกับคำใบ้มาใช่ฉะนั้นเราแบบเราควรอ่านประวัติแล้วก็เดินด้วยไหมพี่ได้หนูทำใจไม่ได้ประเด็นคืออุ้ยคือหนูคนคือหนูคนพ่ออะเพราะว่าหนูอะเคยตอนที่พวกเรามาถ่ายครูทอนใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าอู้กลัวไม่แบบว่าคนลุกไม่แบบว่าเพราะว่าหนูอะตอนที่แบบมาเช็คโลกับพี่ก๊อฟใช่ไหมพี่แล้วหนูอะแม่งแบบได้ยินกับพี่ก๊อฟแบบปึ้งอะสองรอบตั้งแต่ที่หน้านี้แล้วหนูก็แบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วตั้งแต่หนูกลัวอะถ้านั้นอ่านประวัติก่อนนะเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เคยมาพิสูจน์มืดจัดอะพี่เฟิร์นเล่าตรงนี้ได้ไหมเราตรงนี้พี่อาทิตย์หนูคนพองคนพองเมื่อกี้หายพองแล้วเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยมาพิสูจน์ที่นี่แล้วก็ตอนที่เขามาเช็คสถานที่อ่ะเขาบอกว่าเจอเรื่องสุดร้อนก็คือเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอ่ะติดขัดก็เลยเดินกลับไปดูอีกรอบนึงแต่ดันเห็นมีคนอ่ะยืนมองจากห้องฉายหนังชั้น2พอเดินกลับไปก็คือไม่มีคนสักพักได้ยินเสียงคนหัวเราะใครจะมาขำคุณพี่ คิดว่าน่าจะเป็นเสียงเพื่อนที่มาด้วยกันแต่ไม่ใช่เพราะเพื่อนที่มาด้วยกันไม่มีใครเดินตามเข้ามาเลยพอถึงเวลาถ่ายทำเนี่ยกล้องกลับมีปัญหาไม่สามารถแบบถ่ายทำได้เลยอะไรแบบเนี้ยพี่จนตัดสินใจกับทีมว่าเออกลับมาแบบค่อยกลับมาอีกทีแล้วกันอะไรแบบเนี้ยพอกลับถึงบ้านพักผ่อนปุ๊บหลับฝันก็คือเจอคนแก่เหมือนมาเหยียบหน้าอกแล้วพูดว่าทำไมมึงไม่จ่ายค่าตั๋วให้กูเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบเขาก็ตื่นขึ้นมาแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรแบบนี้จนแบบกลัวแบบทนไม่ไหวอะไรแบบนี้จนวันเช้าวันต่อมาแบบนี้เขาก็เล่าให้แฟนฟังแล้วก็กลับมาขอขมาที่นี่อะไรเนี่ยพี่แล้วก็เหมือนพอเขากลับขึ้นมาแบบนี้ก็เห็นว่าห้องฉายเนี่ยมีแบบเขาไหว้แบบเต็มไปด้วยพวกแบบดอกไม้น้ำแดงอะไรแบบนี้ทั้งที่เมื่อวานที่เขามาก็คือไม่มีนะแต่พอกลับมาวันนี้คือเจอแล้วเขาก็บอกว่าพอแบบเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เลยแบบไปเล่าให้พี่ที่ทำช่อง YouTube อะให้มาล่าท้าผีที่นี่อะไรแบบเนี้ยจนช่อง YouTube เมื่อไม่นานเนี้ยก็มีช่องชื่อดังเนี่ยแบบเขาได้เข้ามาพิสูจน์ที่นี่เขาบอกว่าแบบทดลองสื่อลองใช้เครื่องวิทยาศาสตร์อะสื่อกับสิ่งลี้ลับว่าแบบว่ามีแบบเราจะสามารถสัมผัสได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบว่าการแบบแสดงโดยการรำหน้าศพด้วยเพลงมอญร้องไห้เดี๋ยวนะคุณแม่เดี๋ยวนะคุณแม่รำคุณนะแล้วก็กลับเจอสิ่งแบบแปลกประหลาดก็คือตัวนักแสดงที่เขาแบบเขาสามารถเห็นกับตาตัวเองเลยว่าแบบระหว่างที่เขาแบบทำการแสดงลำอยู่เนี่ย
ก็มีคนแบบมาลำหน้าเขาด้วยหนูว่าหนูคุ้นนะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นใครเลยแล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยกันอ่ะเขาก็เลยมาพูดว่าอย่าหยุดให้ลำให้จบเพลงยาวกี่นาทีคุณก็ต้องลำให้จบซึ่งหนูเริ่มคุ้นอีกแล้วคุ้นๆใช่แต่พอแบบการแสดงจบอะไรแบบนี้ก็ใช้ลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ว่าถามด้วยถามกับเครื่องนั้นอะว่าแบบเมื่อสักครู่มีคนมาลำด้วยกันไหมแล้วก็คนที่แสดงอะคนที่แสดงลำด้วยกันอะเป็นพระหรือนางคำตอบที่ได้คือนางก็เลยทำให้แบบว่าทีมเราอะขนหัวลุกแล้วก็คิดว่าสถานที่นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งและที่ขนหัวลุกก็คือทีมที่เล่าไปก็คือทีมพวกเราเองแล้วคือคำใบ้โอ้หล่นกลัวจะหล่นคำใบ้ก็คือเจ็บขาไม่ไหวเจ็บขาไม่ไหวไม่ไปโรงพยาบาลอ่ะอุ้ยเราไม่ได้แบบมาทำอะไรไม่ดีไงขออนุญาตนะคะขอมาถ่ายงานนะคะอุ้ยดูเหงื่อพวกเราดิร้อนจริงเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเจ็บขาไม่ไหวใช่ไหมพี่ก็ต้องเกี่ยวกับเก้าอี้ปะขาไม่ไหวหุยโอ้ยขนลุกอีกแล้วไปฟังดูดิขนลุกเยอะขนหายไปหนูจำได้ว่าเจ็บขาเรามีวีลแชร์อยู่ตรงกลางพี่เฟิร์นหนูหนูขนลุกอีกแล้วพี่เฟิร์นขออนุญาตนะคะแล้วพี่เฟิร์นหนูจะเล่าอะไรอีกอย่างนึงมันลุกขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ไม่รู้แต่ว่าจริงๆอ่ะอะไรเป็นอะไรอ่ะเบสอย่าเบสอย่าไม่แม่เอาจริงๆอ่ะก็คือตรงที่ครูทอนลำอ่ะก็คือตรงกลางใช่ไหมแล้วตรงที่ครูทอนหินที่เขาลำอ่ะแถวๆนี้เลยแถววิวแชร์ที่เรากำลังจะเดินไปที่เขาตอบว่าเป็นพระหรือนางเพราะว่าตอนนี้ว้าวอะไรได้ยินไหมอาจจะเป็นเสียงสัตว์เท้าเร็วๆเอ้ยรู้ว่าเจ็บขาไม่ไหวตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขาต้องให้อะไรอ่ะเจ็บขาน่าจะไม่มีหรือว่าเก้าอี้แต่พี่ว่าเจ็บขามต้องเป็นเก้าอี้นะเจ็บขาไม่ใช่วีลแชร์เหรอพี่นั่นสิอาจจะนั่งพักงี้ป่ะขออนุญาตนะคะหรือว่าจะซ่อนไว้ในวีลแชร์ไม่มีเจ็บขางั้นเราไปดูพวกเก้าอี้ก่อนไหมเขาประเด็นคือเขาจะให้อะไรมาพี่แบบซองหรอหรือว่านั่นน่ะสิเจ็บอ้อมีอ่ะคือแต่ว่ายังโชคชังโชคเป็นลิ้นเป็นอะไรเนี่ยอยากคลายลิ้นทิ้งวันนี้ยังโชคดีที่แบบเรายังอยู่ในช่วงกลางวันอะไรแบบนี้พี่หุยหุยโอ้เจ็บขาหรอหรือเราลองไปดูไหมคะพี่เจ็บขาไม่ไหวเหรอมันมีห้องพยาบาลด้วยอุ้ยสุขาอันนี้น่าจะปวดท้องไม่ไหวอันนี้ไม่น่าจะเจ็บขาน่าจะปวดท้องไม่ไหวทำไงดีอะแต่เขาคงไม่ได้ขึ้นชั้นบนใช่ไหมหนูกลัวชั้นชั้นบนมีอะไรอะเหมือนชั้นบนแบบทั้งที่ประวัติที่คุณเคยเล่าแล้วก็ครั้งที่แล้วแบบทั้งครูทอนแล้วก็พี่ดีมก็สัมผัสฉันเราไล่ดูเก้าอี้ไหมได้พี่พี่ดูฝั่งนั้นเดี๋ยวหนูดูล่างไหมหรือว่าดูด้วยกันเจ็บขาไม่ไหวคือภารกิจก็ดูไม่ได้ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่กำลังทั้งกลัวแล้วก็ทั้งโลกตอนนี้อ่ะพี่อันนี้หนูไม่ได้ในทางไม่ดีนะคะแบบว่าช่วยบอกหนูสักนิดได้ไหมว่าเขามาซ่อนกันตรงไหนแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเก้าอี้คุณลุงอยู่ด้านบนด้วยพี่จริงเหรอใช่เป็นเก้าอี้คุณตาห้องน้ำปะพี่ว่าห้องน้ำเจ็บขาไม่ไหวอ้าวเราลงไปห้องน้ำอีกรอบนึงถ้าสมมติว่าไม่เจอคือเราตัดห้องน้ำออกเลยนะพี่ไม่ไปอ๋ออันนั้นเจ็บไม่ไหวเจ็บปวดไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวอ่ะเจ็บขาไม่ไหวเท่ากับว่าต้องเจ็บในการอาจจะมองว่าไม่ได้แค่แบบนั่งก็ได้อาจจะเป็นยืนเมื่อกี้พี่เฟิร์นบอกว่าลองยืนแล้วหันหน้าไปลงหนังใช่ไหมเจ็บขาไม่ไหวหรือยืนนานจนแม่งแบบเมื่อยอ่ะยืนจนแบบยืนยังไงยืนยังไงยืนแบบเมื่อยแล้วว่าอะไรแบบเนี้ยมีอะไรไหม
โรงหนังโอเคโรงหนังเข้าโรงหนังโอเคโรงหนังยืนเมื่อยไม่ไหวแล้วเจ็บขาไม่ไหวหรือว่าถ้าเก้าอี้วีลแชร์เอาวีลแชร์หนูทำใจทิ้งไปแล้วตัดวีลแชร์ออกเก้าอี้วีลแชร์ไม่ใช่เราลองแบบว่าเหมือนที่พี่บอกว่าชั้นหรืออะไรที่มันสูงสูงไหมพี่เราไล่ตั้งแต่เลยเจ็บไม่ได้แบบว่าต้องทรมานหรอวะพี่เจ็บมันดูเป็นคำแบบเจ็บมันแค่คำเป็นกริยาใช่ไหมเจ็บมันสามารถผวนเป็นคำอื่นได้ปะปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดเมื่อยหรือว่าเราลองไล่เลยไหมพี่ไล่จากหน้าโรงไปถึงเนี่ยแบบทีละมุมทีละซอกอะพี่เพราะว่าแบบเพราะว่าไหนๆก็ต้องหาแล้วได้ไปลุยทางเข้าอุ้ยขอโทษค่ะขออนุญาตนะคะคือหนูไม่ได้ตั้งใจคือหนูตาไวอะพี่ชั้นเมื่อกี้ชั้นหาแล้วชั้นไม่มีด้านบนก็ไม่มีเพราะเขาคงเห็นระดับความสูงที่สวยงามของพวกเราแล้วเขาคงไม่เอาสูงขนาดนั้นเกี่ยวอะไรกับขาขาไหมขาขาใช่ขาเก้าอี้ขาวีลแชร์ขาโต๊ะอาจจะใช่อะเป็นไปได้เวทีไม่มีแน่นอนเวทีไม่มีแน่นอนห้องน้ำไม่มีแน่นอนวีลแชร์ไม่มีแน่นอนอันนี้ก็ไม่มีเราเหลือตู้ตามตู้เราไม่ได้ดูตู้เลยนะเขาว่าอีกรอบของหนูมาประมาณ100 รอบแล้ว อีกรอบแบบอีกรอบอเกนอะแต่ตู้นั้นเราดูแล้วเนาะตู้นู้นสายตาหนูสะดุดในนี้โอ้รอบที่เฮ้ยลืมคนลุกอีกแล้วที่พี่ที่เขามากับครูทอนอ่ะพี่แล้วเขาบอกว่านาฬิกาเขาเห็นว่านาฬิกามันเลื่อนว่าหนูจำไม่ได้หรืออะไรสักอย่างที่แบบนาฬิกาเกี่ยวกับนาฬิกาสักอย่างดูดิอยู่ดีๆก็เสร็จแล้วดูไหมเอ๊ะแต่ว่าเราเข้ามาเราไม่ได้ดูนาฬิกาเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่านาฬิกามันเลื่อนกลัวคือเก่งเกินอ่ะคืออยากจะบอกว่าไม่ได้แอปแบบอะไรนะสุดตาเก่งอ่ะไม่คิดว่าพวกเราจะเก่งกันอันเนี้ยแต่จริงๆคือเราหันในนี้เป็นชั่วโมงกว่าแล้วจริงๆดูเหงื่อได้อาจจะดูว่าดูเร็วเราเจอเลยไม่ค่ะอยู่มาชั่วโมงกว่าแล้วจริงๆเน่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับอุ้ยต่อมาเราได้อะไรมาเราไปเปิดด้านหน้านู้นเลยไหมพี่ได้ฮะตอนนี้เราก็ได้ซองครับซองมันมีซองเดียวใช่ไหมพี่มีซองเดียวแหละได้ซองอะไรมาก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ข้างนอกดีกว่านี่นะคะเราจะเปิดซองภารกิจกันแล้วไม่ใช่ภารกิจเราได้ซองได้คุมสมบัติใช่คือหลังจากที่เราคนลุกคนพองกันมาแบบน่ากลัวมากเมื่อกี้กลัวโอเคมาเราได้ตังค์มา100เขาจะให้เราทำอะไรต่อเดี๋ยวนะมีรถเขาปะหนูว่าแล้วพี่ว่าล่ะทำไมหนูไม่เห็นแบบโกดๆเขาเราอะประเด็นคือ100อะใช้วันไหนหมด200ก็ได้คนละ100ก็ยังดีโอเคครับหลังจากที่พวกเราไปส่งเขามาที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เปิดรายการแบบปุ๊บๆเรียบร้อยนะทุกคนครับคิดว่าเขากลับมากันยังไงผมว่าเดินโอ้โหเดินออกมาขึ้นรถไงมีเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงนิดๆเขาห้ามเกิน6โมงเย็นถ้าเขากลับมาทันไม่เกิน6โมงเย็นเขารับเลย 10,000 บาทอยากเย็นๆจริงๆอ่ะมัน 20,000 แต่ 10,000 นึงเข้าผมก่อนรอเล่นให้ 20,000 อยากเย็นๆโอเคผมว่าตรงนั้นน่ะมันมีรถ2แถวมีรถเมย์เขาน่าจะหาทางกลับมาได้ผมเห็นรถ2แถวนะไม่คุณอย่าลืมผมจะบอกว่าถ้าเขาหาเจอนะตอนเขาหาเจอเงินเขามีแค่100บาท100บาท2คนคุณเอาไงโทรเช็คเขาไหมว่าเขาเจอคำตอบยังได้คุณลองโทรไปคุยไปทุกคนครับตอนนี้ผมจะบอกว่าอากาศร้อนมากดูจากแดดใช่ไหมก๊อฟใช่ครับกินเย็นๆก่อนผมก็ร้อนเหมือนกันคุณเฮ้ยเอาเขามานั่งรอด้านหน้าแล้วเหรอเจอคุณเจอยังแต่ว่าผมสงสัยยังคุณให้เงินผมมา100เดียวเองเหรอใช่แสดงว่าคุณนี่หาภารกิจทันภายในไม่เกินชั่วโมงนึงนี่ผมมีเงินเพิ่มให้คุณรูเล็ตให้ผมหมุนเลยไหมหมุนเลยผมทำการหมุนเลยนะไอ้ดีมเดียวเก็บออกแล้วออกมาแล้วสีส้มเดี๋ยวก็จะได้เงินเพิ่มอะไรมาดูกันนะ
เขาทำหน้าอย่างนั้นอ่ะแกไม่ออกแกไม่100บาทไม่จะบอกว่าโอกาส100บาทมันน้อยมากเพราะมันน่าจะ10 1อันเพราะมัน10บาท20บาท30บาท40บาท50บาท60บาท70บาท80บาทคืออันนี้คือ1ใน10กว่าลูกอ่ะเออเขาได้100นึงอ่ะบุญมุ่งมึงหมดแล้วบุญมุ่งมึงหมดแล้วปีนี้บอกเลยว่า100บาทนี้บอกตรงว่ามีแค่ลูกเดียวที่เหลือมีติดลบมี10บาทมีติดลบ50บาทด้วยโอเคโชคดีขอให้ทัน 6:00 น.ถ้าทันได้ 20,000 ทุกครับจะบอกว่าประเทศไทยตอนนี้โคตรร้อน40องศาบวกครับบอกเลยว่าร้อนมากใช่ผมถึงบอกไงดีนะที่ผมเอาเย็นๆมาให้2คนนั้นนะทุกคนและที่สำคัญนะคะทุกคนพกติดบ้านไว้เลยค่ะอันนี้คือบอกว่าถ้าเราออกมาทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กลางแจ้งใช่ป่ะแล้วมันร้อนมากคือต้องมีจริงๆทุกคนกินแล้วสดชื่นมากอย่างตอนเนี้ยขนาดมีร่มนะยังเอาไม่อยู่เลยพูดตรงขนาดผมตีนิดอะผมยังอันนี้พูดจริงอะผมไปตีนิดผมต้องเอาเย็นๆไปแจกโค้ดด้วยมันร้อนจริงครับมันอ้าวขนาดในอินดอร์แบบโหยังแบบร้อนนะทุกคนใช่เย็นๆช่วยได้จริงมันแบบทำให้ร่างกายเราแบบไม่โอเวอร์ฮีทอะมันเย็นจากหน้าอกจนถึงตูดอะมันเย็นแบบหมดเลยอะสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆจากเลี้ยงขวดนี้เลยค่ะทุกคนขวดสีแดงครับนี่ทุกคนตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางแล้วใช่แต่ว่าเบสหนูพร้อมก็ได้เบสเราต้องสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆใช่เราต้องสู้ด้วยเย็นๆแต่ตอนนี้เราต้องหาแบบหาคนที่รอบข้างอยู่ซึ่งตอนแรกอ่ะหนูไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่หนูเล็งไว้เพราะว่าแอปเห็นรถอ่ะไว้แล้วแล้วอยู่ดีๆหนูเห็นมนุษย์อ่ะเดินไปนั่งที่รถหนูก็เลยแบบว่าหรือว่าลองถามเขาเป็นแบบเป็นทางใบเบิกทางก่อนว่าถ้าจากตรงนี้อยู่ที่ไหนควรไปไหนแล้วยังไงต่อคุณลุงครับสวัสดีค่ะคุณลุงหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคุณลุงกำลังจะไปไหนก็คือไปที่ทำงานเตรียมไปที่ทำงานลุงไปคุณลุงรู้ไหมว่าแถวนี้คือที่ไหนนะคะอันนี้มันคือที่ไหนคุณลุงก็คือในตัวจังหวัดตัวจังหวัดปทุมหนูอยากไปรามินทาไปยังไงหนูไปขึ้นรถไหนได้บ้างคะรามินทาก็ต้องก็จะไปต่อรถก็ต้องไปต่อรังสิตไปต่อรังสิตลุงไปลงไหนหนูขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะได้จะมีท่ารถเมล์หรือท่ารถอะไรสักอย่างที่ได้เดี๋ยวติดรถลุงไปเดี๋ยวลุงจอดที่ท่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจดีมากขอบคุณค่ะคุณลุงเจอกันเดี๋ยวขอนั่งด้านหลังแล้วกันนะครับตอนนี้เราออกเดินทางแล้วมันเป็นอะไรดีๆจริงนะพี่ที่แบบว่าพอออกมาปุ๊บเล็งปุ๊บเจอปั๊บแต่ประเด็นคือหลังจากเนี้ยเราจะไปไหนต่อเราจะทำยังไงต่อไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเดินทางไงเพราะหนูไม่ค่อยเซียนเส้นปทุมเมื่อกี้หนูได้ยินแว๊บๆว่ารังสิตคือแบบโทษนะคะรังสิตคือคนนี้หรือเปล่าที่เซียนอะไรผมบ้าคุณเซียนแถวรังสิตหรือเปล่าเฮ้ยโหดเลยโหดกับสถานีที่มีรถไฟอ่ะค่ะพี่ลง200 ปี 200 ปีเอาผ่านใช่ไหมคะอุ้ยขอบคุณครับอ๋อโอ้โหเขาคุยกันแล้วว่าแบบบอกน้องเลยนะลง200 ปีเราดูไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงๆอ๋อเงินมันนี่เอาเมื่อกี้ในรถอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่ารู้สึกว่าเขาบอกรังสิตขออนุญาตถามนะคะอันนี้คือราคาต่อคนราคาเท่าไหร่คะ28 บาท28ถึงที่เลยนั่งวินไปรถไฟเหรอคะประมาณคนละ15 ถึง 20 บาทอ๋อโอเคร้อนมากอ่ะไปแต่หนูมีเคล็ดลับนะแม่ถ้าร้อนมากแม่ต้องดื่มเครื่องดื่มหนึ่งที่ชื่อว่าเย็นๆสิ่งนี้อ้าวโอ้เห็นไหมแม่ยังรู้จักเลยลดเกินแม่สิ่งคือเนี้ยคุณแม่คือหนูไม่อยากจะโมนะแต่ว่าคือหนูบอกเลยว่าแบบเวลาคุณแม่ดื่มเย็นๆเนี้ยคุณแม่จะสดชื่นเอเนอร์จีแบบเป็นล้านเราก็แบ่งคุณแม่ไปเลยถ้านั้นหนูให้คุณแม่1ขวดหนูให้คุณแม่เลยนะคุณแม่นี่ค่ะ200เมื่อกี้200ลบ24 28 200ลบ28มั้ยเย็นค่ะเย็นค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะ
อุ๊ยตรงนี้เหรอคะตรงนั้นเย็นกว่าคุณแม่เลือกที่ VIP ให้เวอร์ขอบคุณค่ะ A few moments later โอ้คือตอนนี้นะฮะเราลงมาแล้วเราได้แบบสอบถามคนแบบอยู่บนรถอะไรอย่างงี้ก็คุยกับคุณแม่มาเมื่อกี้คุณแม่ก็บอกว่าลมร้อนอ่ะตีจังพ่อเราจอดคุยกันตรงนี้ก่อนละกันโอเคแม่ก็บอกว่าเออมีรถไฟอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถไฟกันใช่แต่ว่าเราลองสอบถามเขาก่อนไหมพี่ว่ารถไฟอย่างไกลจากที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนได้เราจะได้มีส่วนขอบคุณนะคะคุณน้าวินบอกว่ารถไฟธรรมดากับสายสีแดงอะไรแบบนี้ก็อยู่บนกับล่างเลยใช่ซึ่งเราไปแบบไปซื้อตั๋วได้แต่เราไปถามก่อนว่ามีตั๋วตรงไหนถึงอีพิกทามมั้งคะขอไปถึงอีพิกทามเลยได้ไหมแต่เขาอุ้ยแต่เราโชคดีจัดอะพี่วันนี้ทั้งวันแล้วคุณน้าก็ลดให้คุณน้าคุณอุ้ยรู้ไงรถไฟธรรมดุ๋ยเออเราจะเข้าไปยังไงอะเราลงยังไงอุ้ยนี่ไงมีบันไดลงเกือบเหลือแต่ชื่อเกือบแล้วทุกคนเห็นแต่พี่เฟิร์นไม่เห็นนี่ค่ะคุณทำพี่สาวผมทำไมหน้าเกือบคว่ำแล้วเมื่อกี้ฮะตายแล้วทุกคนเห็นแต่พี่เฟิร์นไม่เห็นเป็นถือเลยคุณลุงคะขออนุญาตค่ะคือรถไฟตั๋วรถไฟด้านล่างรถไฟธรรมดาค่ะที่ไปหลักสี่อ่ะมันมีตั๋วอีกไหมที่ไม่ใช่สายสีแดงนะคุณนะนี่มีแล้วมันจะมีไม่มีแล้วหน่อยนะเราลองชั่วโมงอ๋อท่านั้นก็ต้องไปอันนี้อย่างเดียวมันมีขอบคุณนะคะจบท่านั้นก็จบที่แดงเราต้องไปรถไฟฟ้าเพราะคุณลุงบอกว่าเมื่อกี้รถธรรมดามันจะช้าหน่อยนะอันนี้น่าหลักสี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้บาทค่ะสองใบละยี่คนละยี่สิบค่ะเอาเลยครับพี่เข้าได้เลยพี่แต่ว่าหนูไม่ให้ตั๋วอุ้ยเราต้องรีบไปไม่คืออุ้ยลื่นอุ้ยเรื่องอันนี้ทุกคนไม่คือเมื่อกี้ถามคุณลุงมาแล้วคุณลุงบอกว่ารถไฟฟ้ามาแล้วแต่ว่าเอาจริงเหรอคะอุ๊ยแม่มาเร็ว3โมงอ๋อน่าจะมาเป็นรอบคุณแม่ทำให้เราตื่นเต้นก็ว่าอยู่อุ๊ยกำลังวิ่งกับคุณแม่โอ๊ยคุณแม่ทำหนูอุ๊ยโอ้ยไปเกือบแล้วมาทุกคนตอนนี้เราขึ้นรถไฟมาแล้วกำลังเดินอยู่คุณแม่วิ่งตามหลังมาตกตักๆน้องรีบวิ่งเร็วเดี๋ยวถ้าไม่ทันขบวนนี้มาอีกทีต้นบ่ายสามเลยนะดูเวลาคืออีก20กว่านาทีรออะไรล่ะคะวิ่งสับกันไม่ไหว
แต่พอเราขึ้นมาไม่กี่นะไม่ถึงนาทีสองนาทีออกเลยจริงเดี๋ยวพอเรานั่งรถไฟเสร็จเราก็จะไปลงหลัก 4ปุ๊บต่อรถเมล์ไปลงรถเมล์ไปลงคูบอลซึ่งคูบอลสบายใจละอย่างน้อยได้รู้แล้วว่ามันคือตรงไหนเออแน่ตอนนี้เรามาลงที่สถานีหลัก4ใช่แล้วต่อไปก็ไปหารถไฟหรือรถเมล์หรือรถอะไรก็ได้ที่ทำให้เราโอ้โหโล่งๆเลยเออโล่งๆเลยโล่งๆเลยเดี๋ยวแล้วเราต้องไปถามคนดีกว่าเออแต่เราเพิ่งเลยดอนเมืองมานิดนึงแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนรถไฟไปสายสีชมพูได้ซึ่งสายสีชมพูอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านเราทุกคนตอนนี้เราจะไปไหนเรามีแผนแล้วคือเมื่อกี้เราได้เส้นทางมาใหม่มันมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ลองเช็คราคาดูแล้วว่าแบบเอ้ยมันไปถึงเส้นแถวหน้าแบบใกล้ที่เราเลยว่าจะแบบเดี๋ยวเราเดินไปต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูใช่ครับเพื่อภารกิจครั้งนี้ใช่อุ้ยนี่ Y2K ของจริงมาโอ๊ยแป๊บนึงนะเขาคิดจะกูดป่ะเขาคิดจะกูดหรือเปล่าต่อให้ทางเดินจะหนักหนาแค่ไหนเราก็มีเย็นๆคอยปลอบใจพวกเราเสมอคูบอนค่ะคูบอนครับใช่ค่ะอุ้ยส่งพระป่ามางงมากเวลาจ่ายเงินแต่ละทีอ่ะเหมือนส่งพระป่าเหมือนรักเงินแม่มารักเงินแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องเหลือเงินแค่นี้จริงเหรอมันเท่าไหร่เดี๋ยวนะไม่เมื่อกี้เจอจำนวนเงินที่ล่อยหล่อรู้ป่ะช็อกจริงก็เลยลนไปหมดแล้วตอนนี้นึกว่าจะเหลือไป20สักอันไงพี่ก็แบบเหลือสัก20กว่าบาทตอนเนี้ยเราเหลือ20กว่าบาทของจริงนะพี่ตอนนี้ทุกคนเราก็น่าจับแล้วเพื่อที่จะไปคูบอนพอไปคูบอนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะไปยังไงต่อเรารอรถไฟกันฮะถึงสถานีแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราถึงคูบอนแล้วนะฮะจริงบ้านเราเส้นทางแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเงินอยู่23 บาท23 บาทเอาคร่าวๆก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในจุดที่แบบเราต้องนั่งวินหรืออะไรจริงๆแล้วคือให้ทั้งตัวเลยนะ23 บาทจริงก็เดี๋ยวเราลองไปถามดูว่าเราถ้าพี่แกขับไปส่งได้ไหมหรือว่าเราจะเจอคนใจดีอย่างเงี้ยพาเราไปได้อะไรเงี้ยครับถ้าเราเดินไปตรงข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเป็นคูบอนซอยของกินของเราโอ้ยโล่งใจไม่ติดมากแต่ว่าหนูจำได้ว่ามีรถคล้ายๆ2 แถวป่ะพี่ที่ไปลงถึงสถานีตำรวจตรงนั้นเลยแต่หนูไม่รู้ว่าเท่าไหร่2 แถวแบบคันใหญ่ๆสีแดงอ่ะพี่ไม่ชัวร์เลยอ่ะต้องรอถามเขาแถวนั้นดูแต่เราจะหมดสำรองก๊อกเลยนะถ้าเราไปลงที่สถานีตำรวจหรือเราบอกว่าคุณตำรวจคะเชื่อได้เราตัดสินใจเดินแล้วใช่เพราะมันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นอะไรแบบนั้นใช่ของพิษกุฎเราก็เดินได้อันนี้เราก็ต้องเดินได้ธรรมดาธรรมดีเออเฮ้ยคุณสดชื่นไหมสดชื่นมาคือต้นทางสถานีปุ๊บพร้อมกับคู่หูคู่ใจของพวกเราก็คือเย็นสู้ร้อนสู้เผ็ดสู้แดดเย็นๆแต่เราสู้ร้อนอย่างเดียววันนี้แล้วก็สู้ชีวิตด้วยจริงออกแนวสู้ชีวิตแล้วช่วงนี้คุณนั่งไปตรงไหนคนละเท่าไหร่อ๋อ8 บาท8 บาท16อุ้ย16 บาทเองพี่16 บาทแล้วไปลงที่ไหนไม่รู้เฮ้ยคุณน้าไปลงไหนอะรามินทานิมิตใหม่เฮ้ยไปถึงพระไปถึงอะไรแล้ววะตลาดอะตลาดพระพรหมอะคุณน้าคะอันนี้ไปถึงตลาดพระพรหมไหมคะถึงเหรอคะไปแล้วพี่อะตัดแล้วขอโทษค่ะเดี๋ยวนะอยู่ดีๆเมื่อกี้เราพูดกันว่าอะไรนะเราจะเดินละตลาดพระพรหมไปพูดเลยนะได้เฮ้ยแต่เดินทางหลังก็โอเคนะพี่เดินกลับตลาดพระพรหมมีแต่คนใจดีจะสามารถใช่พี่เดี๋ยวนะทำไมมันเร็วจังอ่ะตอนแรกบอกเนี่ยเราจะสู้เราจะเดินอะไรอ่ะคุณน้าคะไปตลาดไหมเรายังเหลือเงินอ
อนนี้เรามาถึงตลาดพระพรหมแล้วตลาดที่เรามาซื้อข้าวบ่อยๆแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแววๆแล้วแววกับหัวหนูก็คือตลาดเมื่อกี้น้องเบสบอกว่าอะไรนะตลาดมีคนเยอะใช่เราจะได้โบกเขาแล้วก็เราจะได้แบบขอกลับด้วยแต่บอกแล้วว่าแววกับหัวหนูก็คือตลาดนี่แหละค่ะไม่มีคนเดินเราเดินจริงจังละอุ๊ยมันมีรถแต่ว่าเราเหลือ7บาทไม่พอค่ะใช่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเจ๊นอกจากต้องข้ามทางม้าลายไม่มีม้าลายด้วยข้ามทางไปเดินฝั่งนู้นคือตอนนี้แดดฉ่ำๆแต่เราก็ยังมีเย็นๆคู่ใจนะคะนะคะชื่นใจไหมชื่นใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนในกระเป๋าแล้วตอนนี้ร้อนมากแต่เราก็สู้ใช่เพราะเรามีเย็นเย็นนั่นคือเราสู้จัดอะตอนนี้นะคะเรากำลังคิดว่าเราน่าจะต้องเดินกับศัตรูกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดินได้อยู่เพราะว่าเป็นทางที่เราคุ้นเคยแล้วก็คุ้นมากคุณพี่ผ่านทุกวันเอางี้ดีกว่าตอนนี้คือ4โมง10นาทีละโอ้ยทุกคนผ่านไป4ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้4โมงเย็นละครับหูนั่งรอตั้งนานแล้วนะฮะจนภูมิแพ้ขึ้นแต่ว่าจะบอกเลยไหมครับบอกว่ามีตัวช่วยเย็นๆฮะยังไงหนูมาเสิร์ฟเองเลยทุกคนคะกำลังโทรหาน้อง4โมงเย็นตอนนี้เราติดต่อเขาไปฮะไม่สามารถติดต่อได้อาจจะแวะหากิ๊กที่รังสิตไม่ใช่หรือพี่เขามาเร็วเพราะใครมาส่งหรือเปล่าเออผมจะถามอยู่ว่าเขามายังไงผมรู้แล้วใครน้องปอนปอนรังสิตปอนแฟนเก่าไม่ดินตอนนี้คือเรียวจริงฮะเราโทรไปไม่รับฮะแต่เย็นๆสดชื่นจริงๆทุกคนสู้ร้อนสู้เผ็ดต้องสู้ด้วยเย็นๆเลยกินแล้วสดชื่นจริงๆเฮ้ยเอาจริงเราเดินก็ไวนะไวก็ไวอยู่แต้มบุญเราหมดแล้ววันนี้หมดป๊อกไปพร้อมกับเงินตอนนี้เราเหลือเงินติดตัว7บาทก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้เหมือนกันใช่อ๋อหนูรู้แล้วอะไร7บาทเอาไปหยอดในวัดไหมพี่เออว่ะมีวัดพญาสุเรนอยู่ใกล้ๆยังไงแล้วก็เป็นทางผ่านเราใช่ไหมใช่7บาทเราอย่างน้อยเราก็ทำด้วยใจทำด้วยบุญอย่างน้อยหมดก็คือหมดเออไหนๆก็แวะวัดละไหนๆก็ไหนๆละลองดูอุ้ยอ๋อแวะวัดเสร็จหนูรู้แล้วให้แม่ไปส่งนะพี่แม่ร้านข้าวอ่ะแม่พวกเราอ่ะประจำอ่ะแม่หนูยืมรถหน่อยเงี้ยหรอเออเฮ้ยอันนี้ได้อุ้ยเห็นภาพแต่หนูขับแบบไม่มีเกียร์ไม่เป็นอ่ะพี่พี่ขับเป็นถ้านั้นยืมรถแม่ก่อนเดี๋ยวเอามาคืนอันนี้จริงจังเลยจริงจังเลยอันนี้วางแผนละคนตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วเราถึงปั๊มน้ำมันสองปั๊มน้ำมันน้ำมันที่ใกล้บ้านได้ที่ใกล้บ้านเราแล้วนะฮะเราก็เดินต่อไปเฮ้ยแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลมากนะใช่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นร้านน้ำแข็งที่พวกเราซื้อทุกวันแล้วแต่ร้านน้ำแข็งอ่ะเขาไม่มีตระกูลรถให้เรายืมแน่นอนเพราะเขาเป็นคุณน้าเดินอันนี้ครึ่งทางแล้วนะพี่เอาจริงเดี๋ยวพอเราไปถึงเซเว่นแล้วก็จะใกล้แล้วใช่สบายบือสบือบ่อยเอ้ยมีคนโทรมาฮัลโหลครับฮัลโหลขอรับแล้วทุกคนอยู่ไหนเฮ้ยเดินอยู่ไหนนี่สวัสดีครับตรงเฮ้ยมันอยู่ตรงปั๊มแล้วมันอยู่ตรงซอยเซเว่นแล้วนั่นน่ะพี่ตรงร้านไก่แดงเฮ้ยนี่เฮ้ยหมู่บ้านฟามิงโกแล้วพี่เงินหมดแล้วเหรอ200ยังไม่หมดที่จริงยังไม่หมดเหลือ7บาทแต่ว่าหนูจะเอา7บาทหนูจะเอา7บาทไปให้เกิดประโยชน์ใช่คุณทำบุญมันรอนะบอกแล้วได้เลยพี่ผ่านทางแยกตรงนี้ไหมคะยายส่งหนูหน่อยก็ได้เขาก็ผ่านกันหมดแล้วเบอร์หนวนผ่านร้านน้ำแข็งใช่ไหมแล้วหนูว่าให้แม่เขาไปส่งแต่ว่าแม่เขาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เลยหนูกับพือราวอะโอเคขอให้โชคดีก็รีบเดินแล้วกันเวลาน่าใกล้ห่าง6โมงเย็นแล้วแต่ก็น่าจะทันแหละมั้งเฮ้ยแต่เห็นเอกบอกว่าเวลาบีบเหลือเท่าไหร่อ่ะ4 โมงครึ่งนี่คุณพี่คะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแช่ตัวตรงอ่างตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้า5โมงเจอกันผมว่าน่าจะทันนะครับทุกคนเดินหนูบอกเลยนะถ้าเดินอ่ะน่าจะประมาณ20นาทีอย่างต่ำใช่ผมว่ามีถึง20นาทีนะถึงแม้จะซอยใกล้ๆแต่ทันยกเว้นเขาจะไปแวะกินข้าวแต่เขามี7บาทมันมีอีกที่หนึ่งให้ยากขึ้นยกบ้านอยู่ที่อื่นอยากให้ไกลขึ้นใช่อยากไปไกลเรื่อยๆมีอีกวิธีหนึ่งให้ไกลขึ้นไปบอกพี่ต้นมากกว่าที่สองคนนี้
ไม่เราไม่โกงครับเราเลียวจริงเราทิ้งจริงแล้วก็ให้เขากลับมาจริงๆไม่โกงครับอย่ายกบ้านนี้เมื่อกี้ได้ยินป่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่า2คนนั้นจะมาถึงหน้าสตูกี่โมงตอนนี้ 4:20 นาทีมาดูกันว่าเขาถึงกี่โมงครับผมอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าย่นเวลาหรอ5 โมง 5 โมงเอ้ยอันนี้แกงแล้วพี่ว่าเราทันเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงพี่เราจะถึงสตูอีก10นาทีแล้วหนูว่า10นาทีอุ๊ยแป๊บเดียวอยู่นะแป๊บเดียวเราเดินมาก็ครึ่งทางแล้วนะอุ๊ยเขาอุ๊ยไม่แต่เราต้องแบบโบกถ้าเราจะโบกเราต้องโบกที่แบบว่าเขาสามารถจอดได้ใช่แต่ตรงนี้มันเป็นทางเร่งด่วนเราโบกไม่ได้ใช่อุ้ยใกล้แล้วนะพี่เฟิร์นจะหัวโค้งจะซีเว่นแล้วเมื่อรถเขาขับเร็วจริงไม่กล้าโบกเลยอ่ะไม่เป็นไรเราจะถึงสตูแล้วทุกคนอีกนิดเดียวหนูว่าหนูต้องเติมพลังแล้วไม่ได้การแล้วโอ้ร้อนร้อนช่ำช่ำเลยแต่ไม่เป็นไรใช่ปะหนูมีเย็นเย็นคือมันสามารถเพิ่มแบตเตอรี่หนูได้ตลอดเวลานะคะพี่แซดแดนแซดแดนอุ้ยเลิศเนาะคือขนาดนี้แล้วอ่ะพูดขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ลองไม่ได้นะคะคุณหนูพูดเลยบอกเลย energy ไม่ออมโคตรสุดอ่ะพูดเราวันนี้อันแรกที่หนูอันแรกคนที่ไหนนี่อันดับแรกที่หนูจะทำคือไปล้างหน้าที่สตูล้างหน้าคลีนหน้านั่งอยู่กับที่สักชั่วโมงนึงเดินอันนี้จะเป็นภาพแบบพี่เฟิร์นเดินแบบเก็บอินเสิร์ตแล้วก็ใส่เพลงแบบตึง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 หลังจากที่เราไปที่ที่น่ากลัวมาแล้วเราต้องชำระล้างอุ้ยนี่ตู้ด้านหน้าก็มีเราจะเอาเงินที่เหลือนี่นะคะเราจะเอา7 บาทหมดแล้วนะนี่คือหมดเกลี้ยงแล้วนะซองกระเป๋าพวกเราอันนี้เป็นของสาธุหนูไม่รู้ต้องทำเพชรไปคราวนี้ความจริงตอนนี้เราต้องกลับบ้านจริงๆแล้วจริงๆแล้ววันนี้เราใช้มีเงิน100 บาทเราได้เพิ่มมา100 บาทเราใช้จนหมดจริงๆนะหมดแบบไม่ขาดไม่เกินนะทุกคนตอนนี้เราก็เหลืออีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำคือเดินไปให้ถึงบ้านคือเราต้องถึงบ้านแล้วอะใช่อีกไม่ไกลค่ะอีกนิดเดียวซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะถึงทันเวลาที่แบบต่อให้เป็นเวลาใหม่ก็ทันเวลาเก่าก็ทันใช่เหลือถึงร้านแม่แล้วทุกคนแม่สวัสดีครับสวัสดีฮะหนูเดินกลับมาหนูไปโดนทิ้งมาหนูเดินมาจากพระพรมแม่แม่พอมีแบบไปส่งที่หมู่บ้านได้ไหมได้เฮ้ยหรือว่าแม่จะให้พวกหนูขับแล้วก็เอามาคืนอีก5 ทีเฮ้ยถ้านั่งขอยืมขับได้ไหมแม่ขอยืมขับได้ไหม5 นาทีเดี๋ยวเอากลับมาคืนเฮ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวมาแม่ไปอยู่ตรงไหนอ๋อเดี๋ยวตามง่ายตามง่ายอุ้ยพี่บอลขับถูกไหมครับได้ค่ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวมาคืนนั่นหนึ่งสิบวิสนิทกันจัดจนแม่งงแล้วว่าพวกบางทีพวกมึงอยากสนิทกับกูบ้างก็ได้ใช่ไหมแม่เดี๋ยวมานะแม่นะเฮ้ยเวฟตัวแรงกับน้องเฟิร์นตลกอ่ะช่วงครับตอนนี้นะครับ4:45แล้วจากการคำนวณของถุงแป้งที่บอกว่าเดินมา20นาทีน่าจะถึงเฮ้ยมาแล้วหรอมาแล้วหรอโถ่อะไรวะเฮ้ยอะไรมอไซค์มาเลยเอามอไซค์มาจากไหนจะบอกนะเอามอไซค์ใครมาหนีแล้วหนีไอ้ก๊อฟรอไอ้ก๊อฟอ้าวไม่เป็นไรเฮ้ยคุณเหลือเวลาตรง2 ชั่วโมง
4 45เห็นป่ะ4โมง45มากกว่ากำหนดประมาณชั่วโมง15ไม่ดับรถด้วยรถใครรถใครรถแม่ไปขโมยรถแม่อ่ะแม่หนูขอยืมรถหน่อยได้ไหมแม่บอกเอาทำไรอ่ะเอาแล้วแม่หนูบอกว่าได้ไหมแบบว่าขับเองก็ได้อะไรแบบนี้แม่บอกได้ไม่เป็นไรรู้บ้านแล้วแม่แม่ส่งข้าวทุกวันจะรู้แล้วแม่ร้านส่งข้าวเหรอแรงมากโอเคครับกินดีให้สดชื่นก่อนก่อนรับเงินรางวัลกินก่อนกินก่อนไม่ต้องถามแล้วเขาเหนื่อยกันทุกคนไปดูในคลิปว่าผจญภัยยังไงผมอยากไม่อยากรู้สปอยล์เหมือนกันบอกเวลาตรวจคลิปผมไม่อยากตรวจเนี่ยเปลี่ยนมาโอเคสดชื่นสดชื่นนี่เดี๋ยวนะเงินรางวัลจากเย็นๆ 20,000 บาทก็ประมาณนี้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับเอาอันนี้เราได้จริงใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้เราได้จริงอันนี้ก็ไปเอาเงินรางวัลพี่เย็นๆแล้วกันนะคุณก็ไปขอคุณลุงอิชิตันดิเออ20,000บาทหนูเบิกกับพวกพี่ดีกว่าง่ายกว่าเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่ดิโอ้ยไงก็ให้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีโอนให้พี่เหรอพี่โอนให้เราต่อไม่ต้องกลัวแดดประเทศไทยนี่สุดยอดมากคุณยังรอดกันมาได้หนูมีเย็นๆช่วยหนูไว้จริงอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเย็นๆเนี่ยเขายืนหนึ่งจริงๆเรื่องสู้ร้อนสู้เผ็ดค่ะด้วยสมุนไพรลิกเย็นหอมอร่อยเย็นสดชื่นค่ะน้ำตาลน้อยดื่มได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะหน้าร้อนนี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปซื้อดื่มกันเลยค่ะมีทั้งที่ 7-Eleven และก็โลตัสทุกสาขาค่ะทุกคนรวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วไปนะคะอย่าลืมไปลองกันนะคะทุกคนนี่ดื่มตู้เย็นไปเลยคืออยากให้ลองจริงๆนะคือส่วนตัวผมขี้ร้อนออกร่างกายเลยคือกินแล้วมันเย็นจริงๆเนี่ยตอนนี้ร่างกายผมเย็นจริงๆมันเย็นมากจริงๆทุกคนลองดูอยากให้ลองโอเค